ครับก็ดีเลยครับเออเรื่องรอบนี้แหละจะนี้หลักฐานว่าเขาไม่ได้การทางมวลนะเราหลักฐานไปเซ็นเฮาได้เก็บไว้บ่คุณยายไปเซ็ตไปบ่เป็นว่าเฮ็ดซั่นน่ะหยังอันนี้นี่ไปงวดมันส่งงวดนี่ยังบ่ทันยาหมายถึงแค่แน่นเนาะครับผู้เพิ่นมายึดปีนึงบ่ต้องเก็บปีนึงนะโอ้ผมต้องเอาไว้หนูเดียบอะไรบ้างดอกถ้าว่าผมว่าให้เพิ่นออกก็บาทถ้าว่าเพิ่นเอามาซอยผมหาเมื่อนว่าหาให้เพิ่นขึ้นที่หลังบอกว่าเพิ่นสินะครับอันนี้คุยกันโดนเพราะว่าคุยจะเรียงก้อนเลยผมกระต่างนั่นเพิ่นว่าเพิ่นหาวันไหนบ่วะที่แรกผมหาได้ครับกรุงกสิกรไทยครับครับผมไปอยู่ธนาคารผมก็ไปออกอยู่วีล่ำนี่แหละครับยุดเต็นท์อ๋อแล้วก็เอามาใส่อยู่ปีกลัวครับแล้วผมก็ส่งบ่ว่าผมบ่เอานะลูกว่าเออพ่อมันบ่นี่ก็เอาให้เขาขึ้นซะก็บ่ได้ทางหวนหรอกครับผมก็เอาให้เขาขึ้นผมก็โทษบอกเขาว่าก็เอาไปเขาบ่เขาว่าเขาเอามาเดี๋ยวผมเขาเมาเองเขาวางเสียครับผมก็เลยให้เขามาเอาไปแล้วผมก็แล้วไปเลยผมว่าเป็นน่าสิบ่มีอย่างนอกครับผมก็เคยไปมันนี่ได้เป็นปี2ปีบ่ผมมีหนังสือมาบ่นี่ครับว่าขายรถขาดทุนเราสิมาเอิ้นเอาเงินนําผมหลอกเลี้ยงเอาเงินนําผมเท่าไหร่ครับว่ามันบ่ที่แรกนั่นมัน 36,000 ครับผมว่าเอารถก็ขึ้นไปแล้วผมก็บ่ได้ทางวนแล้วก็สิมาเอิ้นนําผมนี่นะผมก็เลยว่าก็ถามหลายอยู่หรอกเขาว่าผมไม่เคยมีนะยังสี่เขาว่าผมก็เลยเลี้ยวไปตอนที่ส่งหมดทุกปีนึงค่อยผ่านทางหมดบ่แล้วความเข้าใจที่เป็นยังคือว่าใจ 36,000 คนนี่เขาว่าอย่างก็แบบว่าได้เงินลดขึ้นไปแล้วของกวานบ่เคยมียังสี่นะครับบ่เคยมีว่าเออได้ลดไปแล้วต้องขายขาดทุนยังคือสิมื้ออื่นเอานําก็สิครับลูกค้าอยู่ที่ครับก็คือเอิ้นมาเอิ้นนําลูกค้าอยู่ที่ขึ้นเฮาได้ไปประสานเขาติดต่อเขาบ่มานี่ตัวนี้ผมโตที่ว่า36,000ผมบ่ได้ไปติดต่อหรอกครับเพราะว่าคิดว่าเขาบ่ได้จ่ายอยู่แล้วครับก็คิดว่าเออเขาลงขึ้นไปแล้วผมก็มีหยังหน้าว่าผมก็เลยซื้อดีล่ะครับผมยอมว่าซื้อมื้ออยู่ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นมีหนังสือมาทวงกับผู้ใดคะ36,000ก็มาหาผมนี่ครับเขาได้ไปติดต่อป่ะค่ะหลังจากได้รับหนังสือแล้วตัว36ผมบ่ได้ไปติดต่อหรอกครับผมติดต่อเขาบ่ได้นะบ่ฮู้เบอร์เขาหยังเขานะครับเป็นผู้ใดที่ทวงมาค่ะไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ครับผมก็ติดใจว่าเอ๊ะแหงคือมาเรียกร้องเอาค่าหลายแท้ผมก็เว้าอยู่ตั้ง150,000ผมก็ว่าอยู่วันนี้มีอยากมากอยากกองบังคับคดีพวกผมก็พากันไปแล้วก็ว่าให้หาเงินไปแล้วผมก็หาอยู่บ่ทันได้ครบก็คุยกันกับอันผู้คนค้ําอยู่ก็มานั่งคุยกันเหยียบซุมือแล้วครับมาคุยกันดูวันนี้เพิ่นเลยว่าเอาจังซี่ผู้คนเรียนผู้ค้ํามันว่าบ่ใหญ่สิหาซอยครึ่งนึงให้ตัวหาครึ่งนึงเออก็ท่านได้บ่ใหญ่แต่ว่าผมหาบ่ใหญ่มาซอยผมแล้วยามนั้นผมสิคอยหาให้ทยอยให้คืนผมว่าสินะมันก็ผมก็สิพยายามหาอยู่ครับมันสิได้บ่นั่นน่ะเพิ่นบ่สิขายหลายไปในเฮาขายหลายจังซี่นะครับทําไมผู้ใหญ่ยืนยันนิดนึงว่าเฮาบ่ได้มีเจตนาที่จะเฮ็ดให้เพิ่นต้องถูกยึดที่ดินครับผมก็บ่ได้เจตนาครับบ่ได้แบบว่าบ่ได้เฮาก็บ่ได้เจตนาว่าให้เขายึดหรอกครับบ่คิดว่าเขาสิมาเก็บเฮาอีกบ่ครับครับไอ้ผมบ่ฮู้กฎหมายเนาะครับอยู่ๆก็มาหาผมเลยว่ายึดทรัพย์ผมเนี่ยเอาใบมาติดประกาศที่ดินผมเนาะผมบ่ฮู้เลยมึนตึบเลยครับแต่มื้อนั้นมาฮอดมื้อนี้ผมนอนบ่หลับกินบ่ได้เลยผมบ่มีความสุขเลยจากมื้อนั้นมาคืออยู่บ้านมีทรัพย์สินบ่มีทรัพย์สินอยู่ของแม่เขาอยู่7ไร่ที่อยู่เขาอยู่มี2ไร่หน้าเขา5ไร่จดทะเบียนบ่จดทะเบียนสมรสพร้อมครับเขาเป็นกู้สกสอยู่ครับเขาแม่นว่าเขาเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านเนาะเป็นผู้บ้านเพราะว่า
เรามีคนที่ปอบกลางกลางคือมิเกตตอนนี้ตอนนี้พี่ใหญ่แล้วก็โม่นะบอกบอกบอกเลยผู้สื่อสื่อที่เราใช่แบบต้องเรียนมาหาตามีเป็นมองบางเด็กจังไหนพี่ใหญ่การที่ผมหาพี่ลูกน้องโม่ตอนนี้เรียกเป็นลูกเป็นลูกพี่เลยพวกพี่ย่าผมขอฝากวิงวอนกับผู้ลูกกฎหมายที่เขามาซอยผมนะครับทุกคนครับเพราะว่าเป็นประธานชมรมเมียศิลปกรรมของคุณอัจฉริยะนะครับถ้าเป็นก็ได้ผมขอเพราะว่าเห็นเพราะว่ามันผู้ลูกกฎหมายนี่ครับครับจะได้เอาไปเมื่อไหร่อยากให้ผู้ลูกคนใหม่อยากให้ผู้ลูกคนใหม่เพิ่นมาซอยเหลือครับตัวใหญ่ครับตัวนี้ผมกำลังตกตัวในยากครับอยากเรื่องยังครับเรื่องพยาบาลเรื่องพยาบาลไปขับรถไปพยาบาลนะครับพยาบาลเป็นพยาบาลพยาบาลไม่ยอมไปคุยไปเสียให้เขาจะเคลียร์ที่นี่เขาก็จะยึดที่ยึดทรัพย์ผมแล้วครับยึดแล้วยึดไปแล้วนะครับเพื่อนทีนี้ผมไม่มีทางต่อสู้เขาเพื่อนได้